ก็ขอสวัสดีท่านวิทยากรนะคะในการอบรมการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชด้านเสริมสร้างทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนนะคะซึ่งเราก็ได้สำรวจในเรื่องของการศึกษาชนิดของยุงนะคะและก็ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียนวัดโจเอกนะคะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะของนางออนอุมาทลิกันนะคะคำถามวิจัยนะคะข้อที่1ก็คือยุงที่พบในโรงเรียนมีกี่ชนิดนะคะ2ก็คือภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งสมมติฐานนะคะสมมติฐานก็คือ1ก็คือยุงที่พบเนี่ยเป็นยุงลายบ้านนะคะสมมติฐานข้อที่2ก็คือภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนี่ยมีทั้งที่เป็นธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1ก็คือเพื่อศึกษาชนิดของยุงนะคะว่ามียุงชนิดอะไรบ้างที่เจอในบริเวณโรงเรียนนะคะ2ก็คือเพื่อศึกษาภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะว่าภาชนะอันไหนที่สามารถที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้นะคะส่วนผลที่จะได้รับนะคะก็คือได้ทราบถึงชนิดของยุงและก็ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะวิธีการวิจัยก็คือจะศึกษาในโรงเรียนวัดโทเอกนะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดโทเอกเนี่ยค่ะอยู่หมู่1ตำบลอินคีรีนะคะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในขณะนี้ก็คือมีผู้บริหาร1คนนะคะครูทั้งหมดมี14คนแล้วก็นักเรียนมีทั้งหมด155คนนะคะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการนะคะขั้นแรกก็คือการประชุมนะคะประชุมในด้านการพัฒนาด้านความรู้ในเรื่องของการโคชชิ่งนะคะการศึกษาพัฒนาครูนะคะเพื่อเสริมทักษะนะคะทางคิดแล้วก็ดำเนินการในการเก็บตัวอย่างลูกน้ำยุงนะคะบริเวณโรงเรียนตามภาชนะต่างๆนะคะที่มีอยู่นะคะผลการทดลองนะคะสถานที่นะคะที่ได้ดำเนินการในบริเวณโรงเรียนนะคะซึ่งภาชนะทั้งหมดมี15ภาชนะด้วยกันนะคะซึ่งภาชนะที่พบก็คือมีกะละมังนะคะจำนวน4ใบนะคะมีบ่อ1บ่อขันน้ำ1ใบนะคะยางรถยนต์จำนวน3นะคะขวดพลาสติกก็คือ1นะคะถังสี1อ่างปลา1บัวรดน้ํา1ถังน้ํา1นะคะซึ่งจากการเข้าไปสำรวจนะคะพบว่ามีน้ําอยู่ในภาชนะนะคะแต่ว่าไม่พบยุงอยู่ในภาชนะที่มีน้ําอยู่นะคะซึ่งจากการสรุปได้ว่าจากการศึกษาพบว่าภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนี่ยมีทั้งที่เป็นแหล่งธรรมชาติและก็มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งจากการที่ได้สำรวจก็จะมีกะละมังมีบ่อมีขันนะคะมียางรถยนต์มีขวดพลาสติกถังสีอ่างปลานะคะถังน้ำบัวรดน้ำนะคะซึ่งจากการสำรวจทั้งหมดก็คือไม่พบยุงนะคะไม่พบลูกน้ำยุงในภาชนะที่เราสำรวจซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนเนี่ยเป็นดินทรายนะคะพออากาศร้อนมากๆเนี่ยก็จะทำให้สภาพอากาศเนี่ยร้อนทำให้น้ำเนี่ยอาจจะร้อนไปด้วยก็เลยไม่เหมาะที่จะทำให้ยุงเนี่ยมาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะซึ่งจากการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้ก็คือไม่จากสมมติฐานตั้งไว้เนี่ยเราจะพบแต่ว่าก็คือจากการสรุปก็คือเราจะไม่พบลูกน้ำยุงค่ะที่ตั้งไว้ค่ะก็จบการนำเสนอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ